วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพฤหัสที่30สิงหาคมนะครับวันนี้อาจารย์ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์แล้วก็อาจารย์พิษพงศวัฒน์นะครับมารับหน้าที่ปลุกประเทศไทยครับปลุกแล้วปลุกอีกนะฮะอาจารย์พิษใส่เสื้อหนังด้วยนะครับวันนี้เท่ขึ้นทุกวันฮะมาผมกลัวเบรกแรกกลัวกระสุนยางกลัวกระสุนยางใช่มั้ยไอ้เสื้อกันกระสุนยางอ๋อฮะเมื่อวานก็เป็นข่าวใหญ่นะครับเรื่องกระสุนยางแต่เดี๋ยวเรามาว่ากันในรายละเอียดนะฮะครับเอามากวาดหนังสือพิมพ์กันก่อนครับนะครับหนังสือพิมพ์วันนี้ส่วนใหญ่เป็นข่าวอะไรบ้างนอกจากน้องพลอยยังไม่ทันอะไรเลยก็จะเข้าเรื่องอีกแล้วนะครับนะฮะตอนหลังก็ออกนอกหน้าไปค่อนข้างเยอะนะครับครับแต่ว่าอย่างไรก็แต่ผมคิดว่ากรณีน้องพลอยเนี่ยนะฮะก็ทำให้คนมีความรู้เรื่องภาษีมากขึ้นแหละครับครับอันนั้นร้อยวันพันปีไม่เคยหยิบคมชัดลึกวันนี้ก็จะต้องหยิบคมชัดลึกนะฮะรู้กันใหญ่อะครับแหมคือแต่ว่ามีหนังสือพิมพ์ฉบับนึงครับที่แบบว่าทำให้คุณชูวันนั้นเครียดนะครับเพราะว่าในขณะที่ทุกที่เล่นเรื่องน้องพลอยนะครับThe Nation ครับ Anti Climax เล่นเรื่องน้องตู่ฮะคือน้องตู่เนี่ยไม่ค่อยได้ขึ้นหน้าหนึ่งยิ่งขึ้นหน้าหนึ่ง The Nation นี่เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายเหมือนกันนะครับสดนะฮะแล้วหัวข้อที่สำคัญคือผมเหมาะเป็นรัฐมนตรีนะครับนี่ก็คือนี่ก็ถอดคำมาเลยเหรอครับ I deserve a cabinet seat อันนี้แนวเดียวกับคุณซีมาเลยนะไหมฮะคือ I deserve a parliamentary seat ก็คือไปขโมยเก้าอี้เขาอย่างนั้นอันนี้คือผมอยากจะบอกนิดนึงฮะว่าภาษาอังกฤษก็เสี่ยมเป็นนะฮะอันนี้คือเต็มเต็มนอนเต็มแน่นอนเขาเขียนโอ้โหเขาเขียนละเอียดขนาดนี้เลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยฮะในเป็น exclusive interview นะครับกับThe Nationเขาบอกว่าคุณจตุพรเขาบอกว่าเขามีคุณสมบัติทุกอย่างที่จะได้เป็นรัฐมนตรีนะครับเขาบอกว่าเนี่ยในทางการเมืองเขาได้พิสูจน์ในทุกด้านแล้วนะครับในทุกที่นะครับทั้งในและนอกรัฐสภานะครับในทุกสิ่งแวดล้อมนะครับเขาไม่รู้ว่าเขาจะผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรได้อีกนะครับจริงเนี่ยฮะไม่คือผมคิดว่าประเด็นทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณไปเหล่าเขายังไงคุณจตุพรเขาถึงได้พูดอย่างนี้คือประเด็นเนี่ยฮะคุณจตุพรเคลื่อนไหวตั้งแต่วันแรกเนี่ยเพื่อจะเป็นรัฐมนตรีฮะไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไงครับแต่ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วไงฮะโดยคำถามของเนชั่นจตุพรกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วครับนี่แหละฮะคือเวลาคนที่จะไม่อยากให้ใครเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะจะต้องโยนข่าวก่อนโยนข่าวมาก่อนให้โดนลุมยางเพราะบ้านเราเนี่ยขยักกันก็ต้องไม่พูดอะไรรวมทั้งอยากเป็นนายกด้วยครับเดอะเนชั่นอีกต่อนิดนึงฮะอีกคนนึงซึ่งเป็นข่าวไม่แน่ใจว่าเมืองไทยเล่นไหมคือปิ่นจักรพาฒน์นะฮะกลับมาแล้วกลับคดีหมดอายุแต่หลายคนจะลืมว่าปิ่นจักรพาฒน์คือใครโอ้โหเมื่อก่อนเขาเป็นรุ่นเราเขาเป็นจอมเทคโอเวอร์ครับทีนี้แล้วก็ทำให้แต่ว่าดำเนินการอะไรไม่ได้แล้วนะฮะครับอันนี้ในอะไรนะฮะในบางกอกโพสนะฮะบางกอกโพสศรีสัชนาลัยสุโขทัยใช่ไหมฮะน้ำท่วมฮะเขาเตรียมเขาก็สู้กับน้ำท่วมแล้วนะฮะนะครับ raging water นะครับแล้วก็น้องพลอยน้องพลอยไปโทษแผนกบัญชีหรือยังไงแผนกบัญชีก็รับกรรมไปครับแล้วก็พลอยก็บอกว่าแผนกบัญชีทำเรื่องให้น้องพลอยเดือดร้อนครับแล้วก็มีอีกอันนะครับคือคุณอะไรพินพาดใช่ไหมฮะครับชื่อคุณพินพาดใช่ไหมฮะหนึ่งในสามใช่ฮะที่โดนนั้นมาขอขมาคุณสุกัมพลนะครับซึ่งก็เป็นพาดหัวของมติชนด้วยนะฮะเจ้ากรมหอบทูบเทียนเลยนะฮะขมาบิ๊กโอนะฮะคือคงเห็นท่าทีแข็งกร้าวของบิ๊กโอและเช็คทูบนะฮะว่ากี่ดอกคงไม่พลาดอีกฮะคงไม่พลาดถึงฮะในเรื่องง่ายๆอย่างนี้นะฮะเพราะสุดท้ายเป็นเรื่องแปลกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องแนวเศรษฐกิจส่งออกหน้ามืดทำไมเหลือแค่ 4% ยอดการส่งออกตกต่ำนะครับแต่เพราะสุดท้ายก็เล่นเรื่องนี้มาค่อนข้างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าจะรับฟังอยู่เหมือนกันครับฮะแล้วไทยโพสต์ของอาจารย์พิษนี่เล่นเรื่องอะไรนะฮะไทยโพสต์เข้าใจว่าจะเป็นเรื่องปลอดปล่อยน้ำไทยโพสต์ของคุณเปิ้ลปล่อยน้ำฮะปลอดปล่อยน้ำเข้ากทมนะฮะวันที่ 5-6 กันยาก็คือจะซ้อมระบบนะครับซ้อมระบบแต่ว่าก็มีNGO อะไรออกมาคัดค้านเหมือนกันว่าเอ๊ะเกิดบ้าอะไรขึ้นจะมาลองปล่อยน้ำให้น้องน้ำท่วมกทมเล่นคือพอไปคิดอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นคือใครเขาจะไปทำอย่างนั้นนะครับแล้วในไซโลกไซเบอร์นี่ก็กลายเป็นประเด็นนี้ไปหมดนะครับคือปล่อยประสบปล่อยน้ำให้ท่วมกรุงเทพคือแปลกเอาอะไรมาคิดนะครับเอาอะไรมาคิดแล้วเขาก็ต้องระบบเมื่อทำมาแล้วก็ต้องซ้อมใช่ไหมคือไม่รู้เลยว่าเครื่องสูบน้ำใช้ได้ไม่ได้คือคุณปล่อยประสบก็ชอบพูดให้เป็นข่าวครับแล้วก็ต้องระวังว่าคนที่จ้องจะล่าให้เป็นข่าวใหญ่โตไปเรื่อยๆก็เยอะครับในประเทศนี้ก็เป็นตรวจพิสูจน์นะครับว่าคนตัวประสบคงไม่ได้เป็นผู้ว่ากทมแน่ๆรู้สึกว่าทุกฝ่ายนั้นจองนะฮะทีนี้มีหนังสือพิมพ์นะฮะข่าวสดนะฮะข่าวสดนี่นะครับข้างข่าวพาคดีหึงโหด2ศพเนี่ยฮะก็มีนักวิชาการอิสระ
มาลงข่าววิจารณ์งานหินรัฐบาลนะฮะนะฮะอันนี้จะอยู่ดีๆเขาก็ไปเล่นเรื่องนี้กันเดี๋ยวคงได้เปิดใจนักวิชาการอิสระนะฮะว่าให้ความเห็นยังไงไว้แต่ว่าหน้าปกนี่ก็มีขำๆมีข่าวหนึ่งฮะก็คือเพื่อไทยโวยองอาจท้าเปิดชื่อเจ๊ดอนะผู้มีอิทธิพลทางภาคเหนือครับคือผมตอบคุณพร้อมพงได้เลยนะฮะว่าสิ่งที่คุณองอาจท้าไปบนเอามาพูดเนี่ยมาจากบางกอกโพสต์ครับถ้าเกิดคุณองอาจจะไม่ได้มวยครับเพราะบางกอกโพสต์วันนั้นลงจริงๆตีปริ้มจริงๆว่าเป็นใครนะครับไม่เห็นยากเลยฮะคุณองอาจนี่เป็นรัฐมนตรีเงากระทรวงต่างประเทศเขาก็จะตามเรื่องนี้เมื่อวานก็ออกมาฉะคุณสุรพงศ์เมื่อวานมีเรื่องอีกเหมือนกันครับส่วนโลกวันนี้นะฮะโลกวันนี้เขาต้องเปิดครึ่งเดียวนะฮะเพราะว่าเขาเป็นสี่ส่วนนะครับอันนั้นเขาออกแบบหนังสือพิมพ์อย่างนี้นะฮะก็คือคดีเสื้อแดง98ศพความสิ้นหวังบน ICC อันนี้เขาเล่นเรื่องแห้งๆหน่อยนะฮะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมีคดีที่เกี่ยวกับแม่น้องเกศสองพลแม่นปืนแล้วก็น้องแม่น้องเกศไปหาอาจารย์อมราที่กรรมการศิษย์แล้วก็มีดราม่าของอาจารย์อมราร้องไห้คือเมื่อวานเนี่ยมีคนร้องไห้สองคนคืออาจารย์อมรากับน้องพลอยครับครับไม่รู้ว่าใครน่าดูมากกว่ากันฮะคดีเสื้อแดงนะฮะเมื่อวานนี้สองนายศิษย์ครับไปให้การกับ DSI กับพันตำรวจเอกประเวศมูลประมุขนะครับก็เป็นข่าวใหญ่โตเพราะว่านี่เป็นการคือสองท่านนี้เนี่ยสองสิบเอกมีปรากฏภาพอยู่คือเป็นภาพที่โด่งดังมากๆใช่ครับใช่ฮะแล้วก็คือคนที่เสียชีวิตจากสไนเปอร์เนี่ยเยอะครับเพราะฉะนั้นเจอตัวจริงก็เลยพุ่งเป้าไปที่สองช่วยจะสอบสวนอันนี้แต่ว่าอันนึงก็คือว่าสองพยานนี้นะฮะเป็นพยานฝ่ายโจทย์นะครับที่แจ้งข้อหากับ DSI ว่ามีการนำเสื้อแดงหรือว่าผู้ชุมนุมเนี่ยก่อการร้ายแต่ว่าภาพข่าวที่ออกมาเนี่ยทำไมสองคนนี้กลายเป็นจำเลยนึกออกใช่ไหมฮะคือเป็นพยานฝ่ายโจทย์รัฐฟ้องคนแสดงว่าก่อการร้ายนะครับตั้งแต่วันที่คุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพของจำเลยหมดเลยครับคือสังคมเปลี่ยนข้างไปแล้วใช่หรือไม่ DSI หรือเปล่าฮะที่เปลี่ยนข้างไม่หรอกผมคิดว่าโดยกระแสสังคมด้วยเพราะว่าตั้งคำถามตรวจสอบปืนใครยิงกระสุนยางไม่กระสุนยางพาดหัว อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันให้ภาพว่าจำเลยและโจทก์เปลี่ยนข้างคือผมไม่รู้ว่าสังคมเปลี่ยนข้างหรือเปล่าแต่ผมว่าสื่อมวลชนที่เคยเล่นประเด็นนี้ในปี53ยังไม่เปลี่ยนข้างนะครับแล้วคนที่เคยบอกว่าคนเสื้อแดงทำอะไรแย่ๆในปี53ก็ยังไม่เคยขอโทษนะครับครับแต่ว่าการเสียชีวิตเป็นเรื่องจริงนะครับวงการสื่อครับแย่ครับฮะเอาเรื่องนี้ต่อนิดนึงนะฮะครับเพราะว่าก็ได้ข้อมูลมานะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่ก็น่าเชื่อถือนะฮะ Discovery Store Discovery News นะครับก็เป็นช่องที่ว่าเรื่องเป็นช่องสารคดีนะฮะเขาก็มีประเด็นมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับมีการถามคำถามว่ากระสุนยางเนี่ยฆ่าคนได้ไหมเพราะว่าครับถ้าเราเชื่อว่าเป็นกระสุนยางนะครับว่ากระสุนยางจริงเนี่ยกระสุนยางฆ่าคนได้ไหมเพราะว่าจริงๆที่มาที่ไปของเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเรานะครับเพราะว่ามันเป็นการติดตามเรื่องเพราะว่าปีที่แล้วเดวิดคาเมรอนเนี่ยนะครับออกคำสั่งให้ใช้กระสุนยางกับผู้ชุมนุมครับก็เลยมีคำถามขึ้นมานะครับเพราะว่าประเด็นก็คือว่าคาเมรอนเนี่ยเขาบอกว่าให้ตำรวจนครบาลของอังกฤษเนี่ยใช้กระสุนยางในฐานะเป็นการที่เป็นมาตรการในการจัดการฝูงชนนะครับในการจราจรนะครับซึ่งเขาก็เถียงกันนะครับก็อันนี้ก็คงจะเหมือนบ้านเราที่จะอ้างว่าโดยขั้นตอนแล้วก็ใช้อาวุธครับแต่ของเราจริงๆนะตอนนั้นเขามีการให้ใช้เอากระสุนจริงด้วยไม่ใช่เหรอครับของเราประกาศครับว่าใช้กระสุนมีมาตรการที่ใช้กระสุนจริงด้วยแล้วมีมาตรการที่ให้ใช้พลแม่นปืนด้วยแล้วถ้าเกิดต้องการขอพลซุ่มยิงซุ่มยิงเลยนะคือสไนเปอร์ก็ขอได้ด้วยนี่คือเหลือแค่ไม่ได้ใช้ระเบิดอย่างเดียวใช่ไหมฮะเหลือแค่ไม่ได้ใช้ระเบิดคือรู้สึกว่าใช้ได้ทุกอย่างแล้วไม่ได้ใช้ระเบิดไม่ได้ใช้กองทัพถล่มจากทางอากาศแบบลิเบียเหลือเท่านั้นแต่มีคัตเตอร์นะฮะแต่มีขั้นตอนเรื่องของการใช้แก๊สน้ำตาแต่ก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าเรื่องกระสุนยางเนี่ยผมคิดว่าในบ้านเรามันเป็นประเด็นตรงนี้ด้วยว่าฝ่ายทหารเนี่ยพยายามจะทำให้เหมือนกับว่าเมื่อมีการใช้กระสุนยางเนี่ยเท่ากับเองต้องรับผิดชอบกับความตายในการบาดเจ็บคือคนจะไปเข้าใจว่ากระสุนยางหรือกระสุนพลาสติกเนี่ยไม่ทำให้คนตายหรือบาดเจ็บแล้วทหารก็พยายามใช้ความเข้าใจผิดๆเรื่องนี้ซึ่งงานของนะครับงานวิจัยเนี่ยเขาก็บอกมาครับว่ามันตายได้นะฮะก็ตายได้ก็คือกระสุนยางนี้มันเป็นหัวนะฮะที่เป็นส่วนมันก็เป็นเหล็กนะครับนะครับแล้วก็มีการเจ็บตายเหมือนกันนะครับมีอยู่เยอะนะครับมีการศึกษาที่อิสราเอลนะครับก็ปาเลสไตน์ก็ตายมีนะครับมีเดธเรทก็พอสมควรนะครับก็คือประเด็นมันจึงเหมือนที่คุณชูวัฒน์พูดเมื่อกี้ฮะว่า
ความรู้สึกของเราว่าใช้กระสุนยางครับแล้วมันไม่ผิดนะฮะหมายความว่าคนใช้ได้คือทำไมไม่ใช้น้ำฉีดหรือว่าใช้อะไรที่มันไม่ใช่กระสุนยางคือกระสุนยางเนี่ยมันเป็นอาวุธที่มันเริ่มพัฒนาโดยพวกอเมริกาครับแล้วต่อมามันถูกใช้มากในอังกฤษแล้วเคสกรณีที่มันโด่งดังมากๆคือที่อังกฤษสลายการชุมนุมคนไอร์แลนด์นะครับหลังจากนั้นก็มีเรื่องอิสราเอลอีกแล้วคือเขาใช้สลายการชุมนุมคนไอร์แลนด์เนี่ยก็คือเขามองว่าเป็นศัตรูนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี1970ตอนนั้นมีคนตายไป13คนที่ไอร์แลนด์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจนถึงบัดนี้มีการตั้งคนสอบสวนขึ้นมาตายเพราะกระสุนยางครับกระสุนยางครับกระสุนยางเนี่ยถ้าดูในภาพที่เราเอาขึ้นจะมีภาพนี้อยู่นะครับว่าในตอนนั้นเนี่ยมีองค์กรที่ชื่อว่าเคนนะครับศึกษาเรื่องความขัดแย้งนะครับในกรณีไอร์แลนด์แล้วศึกษาคนที่ตายด้วยกระสุนยางทั้งหมดในช่วงนั้นเนี่ยหลังจากปี1968เป็นต้นมาเนี่ย17คนเนี่ยตายนะครับด้วยกระสุนยางครับคือเรื่องนี้ท้าความนิดนึงฮะเมื่อวาน11พลแม่นปืนนะฮะหรือว่าทางการเขาพยายามจะเรียกว่าพลเฝ้าระวังเนี่ยนะฮะมันก็คือพลแม่นปืนเนี่ยฮะให้การว่ามีการยิงจริงหน้าสนามมวยลุมพินีอันนี้คือภาพรายชื่อคนไอร์แลนด์ที่คนศึกษาแล้วพบว่าตายด้วยกระสุนยางจริงท้าความนิดนึงฮะเดี๋ยวคนจะงงว่าทำไมอยู่ดีเรามาพูดเรื่องกระสุนยางให้การว่ามีการยิงจริงแต่บอกว่าเป็นการยิงด้วยกระสุนยางก็จึงเป็นที่มาของการค้นคว้าเรื่องกระสุนยางมาคือเรื่องกระสุนยางเนี่ยก็อย่างที่บอกครับทหารพยายามใช้ความเข้าใจผิดของคนในบ้านเราว่ากระสุนยางทำให้คนไม่ตายครับแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้เบี่ยงเบนนะฮะเดี๋ยวไม่ได้กลายเป็นว่า98ศพเนี่ยเสียชีวิตเพราะกระสุนยางจริงๆเขามีข่าวเพิ่มอีกนิดนึงด้วยว่าไอ้กระสุนยางเนี่ยนะครับถ้ายิงไปโดนจุดก็ตายได้โดนจุดก็ตายได้ครับแล้วเขาถ้าจะใช้กระสุนยางต้องไม่ยิงไปที่จุดสำคัญด้วยใช่ครับครับในวารสารทางการแพทย์อันนึงชื่อว่าแลงเซตเนี่ยนะครับในปี2002เนทีมงานวิจัยอันหนึ่งซึ่งสำคัญมากสำหรับคนที่สนใจเรื่องพวกนี้นะครับบอกว่ากระสุนยางเนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยไม่ใช่อาวุธที่เหมาะแล้วที่จะใช้ในการควบคุมการชุมนุมอันนี้เขาพูดไว้ชัดเจนว่าไม่ควรใช้แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์พิพูดก็คือว่าถ้ายิงผิดจุดในตายกระสุนยางจะทำให้คนไม่ตายได้อย่างคือยิงลงพื้นแล้วให้มันกระเด้งกระดอนไปกระทบคนอย่างนั้นได้แต่ว่าถ้ายิงเข้าจุดสำคัญเนี่ยตายได้ขึ้นอยู่กับการยิงขึ้นอยู่กับวิธีการยิงขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายด้วยแต่ว่าถ้าดูจากไอร์แลนด์หรือถ้าดูจากอิสราเอลเนี่ยตายมาเยอะแล้วในแง่วารสารทางการแพทย์เนี่ยเขาบอกแล้วว่าไม่ควรจะถูกใช้เป็นอาวุธในการสลายการชุมนุมแล้วเขาบอกว่า resulted in severe injury and death in a substantial number of people เลยก็คือมีผลในการเขาเรียกอะไรบาดเจ็บและตายในปริมาณซึ่งสำคัญมีนัยยะสำคัญในปี1987ถึง1983เนี่ยอิสราเอลใช้กระสุนยางกองทัพอิสราเอลใช้กระสุนยางยิงคนตายแล้วเนี่ย20ศพในช่วง1987ถึง1993ประมาณ 4-5 ปีครับแต่ย้ำนะฮะว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้เคลมว่า98ศพเสียชีวิตเพราะกระสุนยางแต่กระสุนยางมีผลทำให้ตายได้ทำให้ตายได้อย่างนี้ตามวิธีการอธิบายแบบนี้มันคล้ายๆกับที่ตอนน้องโบเสียชีวิตแล้วก็บอกแก๊สน้ำตาก็ทำให้คนตายได้สรุปก็คือทุกอย่างทำให้คนตายได้หมดไม่แต่ผมคิดว่ามันโยงกับประเด็นนึงครับคือถ้าทหารเชื่อจริงๆว่ากระสุนยางตัวเองใช้กระสุนยางแล้วไม่ได้หลอกตัวเองอยู่เนี่ยเรื่องมันก็โยงไปสู่ประเด็นว่าความรู้ของบ้านเราในเรื่องการสลายการชุมนุมมันแย่ไงฮะคือมันป่าเถื่อนมากไงฮะคือเราไม่มีความรู้ในแบบที่โลกตะวันตกเขารู้มานานแล้วว่าการใช้กระสุนยางเนี่ยทำให้คนตายได้แล้วทหารเนี่ยพยายามจะใช้ความเข้าใจผิดๆของตัวเองหรือของสังคมมาบอกด้วยว่าทหารไม่ได้ทำพอใช้กระสุนยางการสลายการชุมนุมในประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีการตรวจสอบนะครับในขณะที่ผมพูดสองเรื่องสั้นนะหนึ่งก็คือจำได้กรณีคนงานไทรอัมเนี่ยก็โดนไอ้เสียงใช่ไหมเสียงจัดการนะครับและสองเนี่ยเรามีนักวิชาการจำนวนมากเลยช่วงที่แล้วนะคะที่ออกมาแบบว่าพยายามอ้างเหตุผลเรื่องจะต้องมีกฎหมายชุมนุมคือใช้วิธีหลักการเดียวกับตอนที่ออกกฎหมายความมั่นคงภายในก็คือจะทำไงที่ออกกฎหมายชุมนุมเพื่อจะทำให้มันดีขึ้นประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่กฎหมายชุมนุมอย่างเดียวมันอยู่ที่ขั้นตอนต่างๆที่เราไม่ตรวจสอบเลยทุกครั้งในการสลายการชุมนุมครับนะครับอันนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกฎหมายชุมนุมด้วยซึ่งตรงนี้สังคมก็ต้องขยับฮะว่าเรื่องกระสุนยางเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องห้ามใช้ที่จริงกองกำลังติดอาวุธและปืนเนี่ยไม่ว่าจะปืนกระสุนจริงกระสุนเทียมอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรจะใช้ในการสลายการชุมนุมทั้งสิ้นควรจะเป็นตำรวจใช่ตำรวจเขาก็ใช้โล่กับกระบองไปคือและสูงสุดก็แก้น้ำตาคือในรายงานขององค์กรที่ชื่อว่าเคนเขาฟันธงไว้แล้วว่าอาวุธที่เหมาะกับสลายการชุมนุมอย่างเดียวคือกระบองนะครับครับแค่นั้นเดี๋ยวเรามากลับมาช่วงหน้านะครับยังมีเรื่องของกรรมการสิทธิ์ด้วยครับครับถ้าจำกันได้นะฮะผลชันสูตรของผลการไปค้นคว้าของสปช.ศูนย์ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยนะฮะจากการสลายการชุมนุมเนี่ยก็ไป เราเอาตัวเลขกันมาพูดกันหลายทีแล้วนะฮะก็คือเรื่องของกระสุนที่เข้าศีรษะจำนวนเท่าไหร่เข้าตรงกลางจำนวนเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ยืนยันว่ากระสุนที่ไปทำให้เกิดการเสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกือบทั้งหมดเป็นกระสุนจริงนะครับกระสุนยางเนี่ยไปทำให้
มีบาดเจ็บมีสาหัสหลายคนแต่ว่านั่นก็อยู่ในส่วนของผู้บาดเจ็บประเด็นของคุณชวัชก็คือว่าอย่าไปหลงประเด็นว่าการใช้กระสุนยางนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตเพราะว่าเรายังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นตัวเลขที่ยังต้องตอบกันอีกเป็นตัวเลขพื้นฐานว่ากระสุนใช้ไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีการส่งคืนกระสุนที่ไม่ครบใช่ไหมครับนั้นย่อมอนุมานได้ว่าเป็นการใช้กระสุนนะครับอันนั้นเรื่องหนึ่งเรื่องสองก็คือไอ้ต่อใช้กระสุนยางแล้วทำให้คนบาดเจ็บเนี่ยมันถูกต้องตามหลักการของการสั่งการไหมว่าคือการสั่งการไม่ใช่แบบว่าสั่งได้เพราะมีสถานการณ์คำถามก็คือว่าในสถานการณ์นั้นเนี่ยเราใช้อะไรตรวจสอบว่าสถานการณ์นั้นคือสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์การก่อการร้ายนะครับเมื่อเรามองย้อนหลังกลับไปแล้วโอเคในตอนนั้นเราอาจจะมีหลายคนซึ่งก็อาจจะมองในมุมนึงแต่ถ้าเราย้อนหลังไปแล้วเนี่ยเราทำเรื่องนี้ไม่ใช่ไปเช็คบิลใครแต่ว่าผมคิดว่าเราต้องตั้งหมุดหมายให้กับสังคมอ่ะนะครับจริงถ้าดูตัวเลขของกระสุนคืนเนี่ยนะที่เขาส่งคืนเนี่ยตัวเลขของกระสุนจริงที่เป็นกระสุนความเร็วสูงเนี่ยสัดส่วนของการส่งคืนเนี่ยน้อยกว่ากระสุนยางอีกคือง่ายว่าใช้กระสุนยางโดยสัดส่วนเนี่ยน้อยกว่าเนี่ยฮะเบิกจ่ายกระสุน 500,000 กว่านัด 509,000 ส่งคืน 407,000 ครับหายไปแสนกว่านัดก็คุณประยุทธ์บอกว่าไปยิงนกนะครับกรุงเทพนกเยอะฮะครับต้องมีความคืบหน้าของคดีของคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงหรือเปล่านะฮะตอนนั้นก็คือคดี M79 ที่เชียงใหม่ครับคุณวรรณรงค์ผู้ต้องหายิง M79 ที่เชียงใหม่ปี53ตอนนี้ศาลพิพากษายกฟ้องแล้วนะครับโดนคดีก็เหตุวุ่นวายไปแต่ว่าจะโดนจำคุกต่ออีก30วันครับระหว่างรอฟังผลอัยการครับคุณวรรณรงค์ถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี53คุมขังศาลไม่อนุญาตให้ประกันและมีการตระเวนสืบพยานครับแล้วก็ยกฟ้องครับแต่ไม่เข้าใจว่ายกฟ้องแล้วทำไมต้องรอผลว่าอัยการอุทธรณ์ก็คือเป็นคดีร้ายแรงใช่ไหมครับเขาจะเตรียมอุทธรณ์พออุทธรณ์ก็คือกลัวจะหนีพูดง่ายศาลก็อายัดตัวไว้ก่อนคือยังไม่ชัวร์ว่าจะยังไงเพื่ออัยการหาหลักฐานเพิ่มเติมได้แล้วรัดกุมพอแต่เขาโดนฟรีไป2ปีแล้วนะครับยังจะให้อัยการหาหลักฐานเอาไว้ได้นั่นก็เป็นปัญหาของกระบวนการยุติธรรมไทยนั่นเป็นหนึ่งเหมือนกันเป็นผลงานเดียวของคุณพนิษฐ์ใช่ไหมที่บอกว่าทั้งหมดควรจะปล่อยตัวไปก่อนใช่ไหมครับของอาจารย์พนิษฐ์ของคอปนะฮะซึ่งก็ต้องรอผลนะฮะแต่เมื่อวานเนี่ยมีการตามผลแล้วฮะของกรรมการสิทธิ์อาจารย์วาลาแม่น้องเกศนะครับคุณพยาวอัคฮานนะฮะไปบุกกรรมการสิทธิ์อีกรอบหนึ่งคราวนี้ไม่ใช่ไปทวงรายงานแต่ไปประท้วงข่าวที่ออกมาคือเรื่องรายงานการสลายการชุมนุมซึ่งคุณวัดเคยบอกว่าเป็นรายงานเก่าใช่ไหมครับครับเป็นรายงานเก่าซึ่งไม่เป็นทางการครับเดี๋ยวเราลองชอบเว็บผมชอบเว็บมากนะคณะกรรมการสิทธิ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองจุดๆก็คือตกลงเข้าคุ้มครอง98ศพเลยเข้าคุ้มครองอภิสิทธิ์ครับครับเดี๋ยวเราไปฟังแม่น้องเกศดูนะครับบอกว่าเราเป็นกรรมการเป็นคณะกรรมการมีสมาชิกอยู่7ท่านข้อเรียกร้องเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่กรรมการ7ท่านมาช่วยกันพิจารณาเป็นระยะที่ว่าคือง่ายๆว่าถ้าจะมีการลาออกก็ต้องออกยกชุดใช่ไหมคะไม่เกี่ยวไม่ทราบท่านบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ทราบค่ะก็คือว่ายังไม่มีการพิจารณาตัวเองว่าท่านเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ไหมนะคะอันนี้ก็คือเป็นคำตอบของท่านว่ายังไงยังไงก็คงจะไม่ลาออกหรอกค่ะขอให้พี่น้องว่าเราก็ต้องอดทนในสิ่งที่ว่าบทสรุปของคณะกรรมการหรือองค์กรนี้จะสรุปออกมาว่าอย่างไรว่าคนที่เสียชีวิตบาดเจ็บนั้นถูกละเมิดหรือไม่หรือว่ารัฐบาลชุดนั้นออกพรกฉุกเฉินทั้งหัวเนี่ยพรกนี้เป็นพรกที่สามารถฆ่าคนได้โดยไม่ผิดกฎหมายถ้าเป็นเช่นนั้นดิฉันถือว่าองค์กรอิสระองค์กรในกรรมการชุดนี้ได้ประทับตาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วคะตรงนี้คือคำตอบที่ผู้รองคงจะเข้าใจแล้วว่าเราจะต้องรอบทสรุปและการลาออกของท่านท่านคงไม่พิจารณาเองแน่นอนถ้าอย่างนั้นนะคะเราก็คงจะตอบคำถามเราก็ขอมอบดอกไม้ให้กับท่านทั้งคณะกรรมการทั้งหมดนะคะอันนี้ค่ะมอบค่ะมอบดอกไม้นะคะเชิญมอบดอกไม้เลยค่ะเชิญค่ะเชิญมอบดอกไม้ให้หน่อยนะคะครับเป็นบรรยากาศที่ผมมองจริงเข้าใจ
ครับแต่ยังน้อยก็อาจารย์อมราก็มีความกล้าหาญต้องชมว่าแกออกมารับเพราะว่าหลายๆคนเวลาเจอแบบนี้จะหลบนะครับหมอนิรันดร์ก็ต้องชมนะครับคือเป็นโศกนาฏกรรมแบบนึงคือจริงๆคุณพยาวเนี่ยก็คงจะทราบว่าทั้งคุณหมอนิรันดร์กับทั้งอาจารย์อมราเนี่ยถือว่ามีจุดยืนเรื่องสิทธิ์เนี่ยครับใช้ได้อยู่พอสมควรละถ้าเทียบกับ7ท่านอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ต้องมารับหน้าเสือนี่ถึงเวลาแล้วยังครับที่คุณอภิสิทธิ์จะดอกไม้ให้อาจารย์อมราบ้างในห้องในที่ทำงานอาจารย์อมราเพราะว่าได้แบบช่วยปกป้องไว้หลายเรื่องใช่ไหมฮะก็คือควรจะแสดงท่าทีและน้ำใจกันบ้างครับเมื่อเมื่อวานก็ไปทวงถามแล้วก็ไปประท้วงรายงานตัวนั้นนะแล้วก็เรียกร้องให้อาจารย์อมราลาออกนะอาจารย์อมราก็บอกว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องขององค์ทั้งหมดมันไม่ใช่อาจารย์อมราชี้นำได้คนเดียวก็คุณกบลเกตก็เลยย้อนบอกว่างั้นก็ลาออกทั้งหมด7คนใช่ไหมทีนี้ก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยดอกไม้ที่ให้คือดอกไม้จันทร์นะครับแล้วก็หลังจากให้ดอกไม้จันทร์เนี่ยจันทร์อมราน้ำตาไหลนะครับนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของกรรมการสิทธิ์แต่ต้องเข้าใจเนี่ยของญาติผู้เสียชีวิตนะฮะที่เขาทวงถามความเป็นธรรมมานานแล้วแล้วกรรมการสิทธิ์ก็คืบหน้าเรื่องนี้น้อยมากแต่พูดจริงๆในบรรดากรรมการสิทธิ์ด้วยกันเนี่ยก็ต้องยอมรับคนอย่างอาจารย์มาโดยเฉพาะคุณหมอนิรันดร์เนี่ยพูดเรื่องสิทธิมชนดีกว่ากรรมการสิทธิ์คนอื่นๆจริงๆสนใจเรื่อง1-2หรือว่าสนใจเรื่องคนเสื้อแดงมากเป็นพิเศษนะครับหรือว่าแม้กระทั่งคดีอื่นๆซึ่งไม่เกี่ยวกับคนเสื้อแดงโดยตรงเนี่ยนะครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยมีคดีชาวบ้านที่ภูเขียวโดนศาลสั่งจำคุก2คนนะครับแล้วก็หมอนิรันดร์ก็เอาตำแหน่งตัวเองไปช่วยประกันชาวบ้านออกมาครับนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับแหละฮะว่าบทบาทที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาใช่ไหมมีปัญหากรรมการสิทธิ์เมื่อวานอาจารย์นามราก็พูดอย่างนึงคือว่าคือคุณพยาวเนี่ยก็ไปต่อว่าคุณอมราเนี่ยเคยไปมอบดอกไม้ตอนให้กับคุณอภิสิทธิ์ตอนสลายการชุมนุมนะอาจารย์อมราก็บอกว่าไม่จริงคือจริงไปมอบดอกไม้จริงแต่มอบให้ฝ่ายเสื้อแดงด้วยแต่ไม่เป็นข่าวจะมาบอกว่าเนี่ยการเป็นเสนอข่าวเนี่ยไม่เป็นธรรมมันก็เลยทำให้ภาพของกรรมการสิทธิ์เนี่ยดูเอียงข้างไปแต่ข่าวนั้นที่อาจารย์อมรามอบนี่เป็นมอบในคุกไหมฮะเขาบอกในเวทีอะไรเงี้ยก็ไปนั้นมานี่เมื่อวานฟังนะฮะเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ว่าโอเคละฮะอันนั้นพอไปโทษสื่อแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับคือปัญหาใหญ่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็คือมองเรื่องสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นมองเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องเดิมที่เข้าใจกันแค่ว่าปกป้องชาวบ้านครับแต่เมื่อชาวบ้านเนี่ยเขาลุกขึ้นมาทวงสิทธิเขาจริงๆเนี่ยที่เป็นสิทธิทางการเมืองเนี่ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไม่เข้าใจนะครับแล้วถามว่าถ้าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไม่เข้าใจเนี่ยองค์กรอะไรที่ควรจะเข้าใจอย่างน้อยก็ต้องมีศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องเข้าใจ คำถามคือศาลรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจหรือเปล่าคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันอาจจะไกลกว่าสิทธิมนุษยชนแห่งเรื่องปกติแต่มันเป็นเรื่องสิทธิทางการเมืองเนี่ยใครจะเข้าใจคือคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยชอบคิดว่าชาวบ้านจะต้องเป็นคนที่ถูกกระทำแบบตั้งรับไงฮะแต่ในกรณีที่ชาวบ้านเริ่มเป็นฝ่ายที่แอคทีฟเนี่ยกรรมการสิทธิ์จะไม่ค่อยเข้าใจครับอย่างเช่นเรื่องเสื้อแดงหรือแม้กระทั่งเรื่องกรณีไทอั้มเรื่องของคนที่โดนเรื่อง112ก็เหมือนกันเราก็เห็นว่ากรรมการสิทธิ์ค่อนข้างระมัดระวังในการจะขยายขอบเขตของคำว่าสิทธิมนุษยชนที่จะต้องรับการคุ้มครองเนี่ยกรรมการสิทธิ์ไม่ค่อยทำกรรมการสิทธิ์ทำงานแบบเชิงตั้งรับมากๆนะครับซึ่งไม่ใช่ไม่ดีนะครับก็ดีแต่ว่าตอนนี้โจทย์ของสังคมมันไปอีกโจทย์นึงแล้วคือไปมองเรื่องความคุ้มครองในแบบที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ไปคุ้มครองเขาแต่เวลาเขาลุกขึ้นมายืนเนี่ยคุณจะมีท่าทียังไงกับเขาอะถ้าในกรณีแบบนี้กรรมการสิทธิ์มันจะตอบไปสนใจประเด็นว่าชาวบ้านทำถูกกฎหมายไหมผู้ประท้วงทำถูกกฎหมายหรือเปล่าพอเจอกรณีแบบนี้กรรมการสิทธิ์ทำตัวเองเป็นเหมือนกับศาลนะครับซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของกรรมการสิทธิ์หน้าที่ของกรรมการสิทธิ์มีอยู่เดียวคือที่เขียนไว้ครับคือพูดเรื่องความเป็นมนุษย์พูดเรื่องความเสมอภาคเรื่องอื่นไม่เกี่ยวแต่ผมไม่คิดว่าเรื่องนี้ควรจะมองไปในเชิงตัวบุคคลนะเพราะว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยนะอย่างคุณใบตองแห้งเนี่ยเขากำลังจะทำสกู๊ปเรื่องนี้นะว่าจะเจาะว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยปัญหามันอยู่ที่ไหนบางทีเนี่ยมันต่อให้ตัวบุคคลซึ่งก้าวหน้าอย่างไรปกป้องสิทธิ์อย่างไรแล้วก็ตอบสนองอย่างไรก็ตามทำอะไรไม่ได้เลยในกรรมการสิทธิ์ผมคิดว่าบางเรื่องทำได้นะครับอย่างเช่นในกรรมการสิทธิ์ที่แล้วนี่พยายามจะทำงานเรื่องปฏิรูปศาลหรือเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังทำก็ค่อนข้างคืบหน้านะครับแต่ว่าแน่นอนว่าคืบหน้าไม่ทั้งหมดแต่ว่าถ้าบอกว่าทำอะไรไม่ได้เนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจคือทำได้ก็เป็นเชิงตัวบุคคลเพราะว่ามันคือไม่ได้เป็นองค์คณะแบบที่จะมีพลังในการกดดันเพราะว่ากรรมการสิทธิ์ไม่ได้มีอำนาจในการชี้ขาดทางกฎหมายเพียงแต่ต้องรายงานต่อประชาชนเพื่อให้เกิดแรงกดดันสิ่งเหล่านี้มันต้องอาศัยพลังบางอย่างแล้วก็มีข้อเสนอกันหลายส่วนนะว่างั้นก็ยุบกรรมการสิทธิ์ไปอยู่กับผู้ตรวจการแผ่นดินดีไหมเป็นคนคนหนึ่งในผู้ตรวจการแผ่นดินด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อทำให้มันมีพลังขึ้นแล้วก็มีงานมีการมากขึ้นไม่ใช่7คนและ7แขนงถ้าบางคนทำบางคนก็ผีเข้าบางคนก็อะไรเงี้ยนะกรรมการสิทธิ์เนี่ยก็
ประหลาดไปเลยแต่ผู้ตรวจการแผ่นดินในบ้านเราก็แทบไม่มีผลงานนักกว่ากรรมการสิทธิ์อีกนะครับผมคิดว่ากรรมการสิทธิ์จนถึงวันนี้เขาก็มีที่ยืนของเขาอะเพียงแต่ว่าก็ต้องโดนแรงกดดันทางสังคมซึ่งเป็นเรื่องปกติของตำแหน่งสาธารณะนะครับแล้วคุณกำลังอยู่ในช่วงรอยต่อของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมคิดว่ากรรมการสิทธิ์เขาก็จำเป็นจะต้องเผชิญหน้าความเป็นจริงบางอย่างคือพูดจริงเหตุการณ์ในช่วงหลังปี49โดยเฉพาะปี52 53เป็นต้นมาเนี่ยทุกองค์กรที่เป็นสถาบันหลักของบ้านเราเนี่ยอยู่ในภาวะตั้งตัวไม่ถูกหมดไม่เคยเห็นภาพชาวบ้านที่ออกมาแบบอยู่กลางเมืองแล้วเรียกร้องสิทธิเสรีภาพอย่างนี้นะครับจะหวังแก้รัฐธรรมนูญเพื่อจะให้รื้ออะไรอย่างนี้นะก็ดูเหมือนว่าอีกนานนะ 3-6 เดือนนะเขาวางกรอบแล้วนะโดยใช้มหาดไทยในการฟังลงไปประชาพิจารณ์ 70,000 หมู่บ้านนะครับแล้วก็ให้พระปกเกล้าวางกรอบในการรับฟังความคิดเห็นต่อคำถามคือนะย้อนกลับไปนิดนึงฮะองค์กรอิสระทั้งหมดในประเทศเนี่ยผมถามว่ารวมกันแล้วคุณมีบุคลากรที่ไปทำงานไหมเนี่ยมีฮะจนถึงวันนี้คุณก็เห็นมีฮะต้องลองเอาคนใหม่ๆมาบ้างฮะคุณมีความเชื่อในทางบวกตลอดนะครับคุณชูวัฒน์ครับผมยังไม่แน่ใจนะก็เราก็เห็นในกรรมการสิทธิ์เนี่ยก็มีคนที่เป็นตำรวจแล้วไปพูดว่าสิทธิมนุษยชนสำคัญน้อยกว่าความมั่นคงของรัฐก็จบเลยฮะหน้าที่ของกรรมการสิทธิ์ครับกรรมการสิทธิ์คนนี้คนจะไปอยู่สภากลาโหมหรือสมชครับครับผิดที่ครับเรามีเรื่องอื่นๆอีกนะฮะเรื่องของรัฐบาลนะครับความพลอยเรื่องโพลประชานิยมด้วยพลอยน้องพลอยไม่มีแล้วฮะเอาเลยนะครับเบรกแรกก็พอแล้วนะฮะครับเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าครับเมื่อวานมีโพลของนักเศรษฐศาสตร์นะฮะคือศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลเนี่ยเขาไปสำรวจนักเศรษฐศาสตร์อันนี้เราเอามารายงานบ่อยๆ คือเขาไม่ได้สำรวจประชาชนทั่วไปสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ชนชั้นนักวิชาการเนี่ยนะฮะ27แห่งนะครับ70ท่านครับเรื่องนโยบายประชานิยมส่งผลดีหรือเสียต่อประเทศไทยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นน่าสนใจเยอะมากก็มีภาพสะท้อนฮะโครงการประชานิยมที่ไม่ดีที่สุด3ลำดับแรกครับคืออะไรอาจารย์คิดว่าหน้านะฮะอันดับแรกแท็บเล็ตอันดับ2นะฮะก็รถยนต์คันแรกครับ3ครับนะครับอันนี้คือก็ต้องจินตนาการด้วยนักเศรษฐศาสตร์เขาคิดอะไรครับนะฮะส่วนดีแต่มีวิธีดำเนินโครงการไม่ถูกต้องนะครับอันดับแรกคือค่าแรงขั้นต่ำ300บาทอันดับ2คือเงินเดือน 15,000 ปริญญาตรีครับโครงการที่ดีนะฮะ4โครงการนะฮะมากที่สุด3ลำดับแรกคือเบี้ยยังชีพคนชราเนี่ยได้อันดับ1นะฮะ180นักเศรษฐศาสตร์ชื่นชอบตอนนี้เขาอ้างว่าเบี้ยยังชีพจริงๆของคุณอภิสิทธิ์นะฮะใช่ครับอันนี้เป็นของคุณอภิสิทธิ์นะไม่แน่ใจว่ามีอคติอะไรเรื่องนี้หรือเปล่านะฮะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตฟรีในที่สาธารณะครับนี่ได้คะแนนสูงเหมือนกันนะครับ 78.6 นะครับแล้วก็30บาทรักษาทุกโรคได้จริงด้วยนะฮะมีคำว่าได้จริงด้วยนะ 171.4 นะฮะนี่เป็นภาพสะท้อนผมสนใจตรงที่พวกนี้บอกว่าชอบอินเทอร์เน็ตฟรีในที่สาธารณะของตัวเองแต่ว่าไม่ชอบเรื่องแท็บเล็ตให้เด็กๆใช้ครับประกันนี้มันน่าสนใจดีนะครับครับก็เป็นแบบสำรวจนะฮะจริงๆเชิงคุณภาพคงต้องไปคุยนะใส่สารนั้นว่าเขาคิดอะไรอยู่ยังไงจริงๆงานวิจัยที่น่าจะทำต่อจากนี้ก็คือว่าวัฒนธรรมการวิจารณ์กับประชานิยมนะครับคือเรามักจะชอบทำแต่เรื่องประชานิยมเราไม่เคยดูไม่เคยบันทึกวัฒนธรรมการวิจารณ์ประชานิยมที่ผ่านมาว่ามันวิจารณ์ได้แบบมีอคติอะไรที่มันเปิดตัวเองออกมาบ้างเช่นกลัวเด็กจะได้รับอันตรายจากแท็บเล็ตไฟไม่พอ30บาททำให้คนขี้เกียจทำให้คนเจ็บป่วยอะไรเงี้ยคือคนที่พูดออกมามันสะท้อนวิธีคิดของคนเหล่านั้นด้วยมันวิจารณ์ประชานิยมด้วยแนวคิดอนุรักษนิยมทั้งหมดไงฮะเด็กจะดูแต่เว็บโป๊อย่างเงี้ยหรือว่าไฟจะไม่พอใช้อย่างเงี้ยคือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะทำได้2 อย่างคือ1ไม่ประชานิยมก็เมกับโปรเจกต์ที่เตรียมทุจริตใช่ไหมฮะอย่างข่าวเรื่องของเตยครับมาแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ชงมาทีผมรับกันไม่ทันนะแต่ข่าวเรื่องของเตยไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องเมกะโปรเจกต์ทุจริตครับเป็นเรื่องของการกทมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ยบอกว่าจะแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาโยกย้ายสถานที่ราชการสำคัญบนถนนราชดำเนินนะครับให้ไปอยู่ที่อื่นให้หมดนะครับความคิดของเขาก็คือใหราชดำเนินเนี่ยเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ไปให้หมดนะครับก็แล้วส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลองเตยซึ่งแน่นอนว่าจะเกี่ยวข้องกับชุมชนของคนจำนวนมากที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยคือเขาจะเอาสถานที่ราชการที่ออกจากราชดำเนินเนี่ยนะครับไปอยู่ที่คลองเตยแล้วเอาชุมชนออกไปครับแต่ว่าในการแถลงนี้เขาไม่พูดตรงๆว่าจะเอาชุมชนออกไปเขาพูดว่าจะเป็นการพัฒนาเขตคลองเตยนะครับพร้อมกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียมเพื่อรองรับคนในพื้นที่ให้ไม่มีปัญหา60,000 คน60,000 คนครับพื้นที่ทั้งหมดประมาณ2,357ไร่
ครับก็เป็นเรื่องที่จริงๆเมื่อหลายเดือนก่อนก็มีข่าวออกมารอบนึงว่ามีแผนพัฒนาคลองเตยให้เป็นย่านที่มีสวนสาธารณะคือวิธีการที่คลาสสิกที่สุดของประเทศไทยนะครับก็คือวิธีการไล่คนจนด้วยความงดงามแล้วก็เอาที่คนจนไปทำพื้นที่สีเขียวแล้วดูดีครับทั้งๆที่มันต้องตอบโจทย์สองโจทย์นะฮะโจทย์แรกก็คือชอบอ้างว่าคนพวกนี้ไม่มีสิทธิ์จะอยู่นะครับแต่โจทย์ที่สองก็คือว่าที่ดินสาธารณะเนี่ยจะไปทำอะไรนะครับประเทศไทยจะทำแต่รถไฟฟ้าอย่างเดียวโดยไม่คิดทำผังเมืองแล้วก็เอาพื้นที่เนี่ยมาแบ่งให้คนจนบ้างนะครับ low income housing เนี่ยไม่เคยคิดกันเลยไม่เคยพูดนะครับแล้วก็เชื่อว่ากลไกตลาดจะแก้ปัญหา low income housing ได้หมดนะครับการเคหะเนี่ยเจ๊งไปแล้วครับตอนนี้การเคหะไม่ได้ทำบ้านอะไรที่เป็นแล้วถ้าเกิดได้ถูกคอนโดอย่างคอนโดบ้านมั่นคงที่จะเกิดขึ้นที่คลองเตยที่บอกรัฐบาลจะเอาไปลงเนี่ยมันไม่เวิร์กเหรอฮะอันนี้ไงฮะอันนี้คือเรื่องใหญ่ฮะคือคุณต้องทำเรื่องนี้ครับไม่ใช่คุณใช้วิธีอ้างว่าจะทำสวนสาธารณะอย่างเดียวนะครับถามว่าคนรวยในกรุงเทพเนี่ยถ้าวันนึงคนจนเขาไม่มาเนี่ยคุณจะอยู่ยังไงแต่ว่าสถานที่ในกรุงเทพมันเป็นอะไรกินคือสถานสวนสาธารณะทั้งหลายเนี่ยมันตอนนี้มันเกิดขึ้นด้วยการไล่ชุมชนคนจนออกไปหมดนะครับอย่างทำนราธิวาสเนี่ยเพิ่งมีสวนสาธารณะแห่งใหม่เปิดมาเขียวมากๆนะแล้วอยู่กลางแบบบ้านดีๆประเภทหลังละ10ล้านนะฮะแล้วซึ่งแต่เดิมเป็นชุมชนแออัดนะครับก็ไล่ชุมชนแออัดออกไปแล้วก็บอกว่าทำให้มันเกิดพื้นที่สิทธิ์ตรงนี้แต่เมื่อวานคุณจรพงษ์อ้างว่าคุณยิ่งรักเนี่ยกังวลเรื่องคนจนฮะเรื่องคอนโดนี่ต้องสร้างก่อนครับใช่ไหมคือสรุปก็คือว่าไอ้แผนนี้เขาไม่ได้ไล่หรือไล่ฮะหรือมีผลกระทบแค่ไหนมันต้องมีอยู่แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวคือข่าวเนี้ยข่าวมันไม่จบไงฮะข่าวมันต้องถามครูประทีปนะฮะต้องถามย่านคนเตยด้วยว่าเขาคิดยังไงเขาอยู่ยังไงจริงๆผมคิดว่าถ้าอยากทำพื้นที่สีเขียวเนี่ยนะครับเอาพื้นที่การรถไฟตรงมักกะสันนะครับเขาก็เตรียมไงฮะไม่ฮะในแผนนี้ก็มีเขาจะทำเป็นเมกะโปรเจกต์ฮะครับไอ้ทำเป็นสวนสาธารณะนี่ไม่ใช่ priority หลักของเขาคือที่แพงๆของส่วนราชการเนี่ยทำไปเลยฮะเป็นพื้นที่สีเขียวไม่ทำกันนะฮะครับแล้วคลองเตยเขาจะย้ายไหมฮะตัวท่าเรือคือคลองเตยเนี่ยท่าเรือไม่ได้ใช้เต็มประสิทธิภาพนานแล้วตั้งไม่รู้กี่ปีเขาคือนั่นก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันว่าสิทธิคนจนจะอยู่ที่ไหนเพราะว่าเดิมเนี่ยอ้างว่าคนจนเนี่ยเขาอยู่เพราะว่าท่าเรือเขาต้องให้อยู่หลับตาข้างหนึ่งเพราะไม่งั้นก็ไม่มีแรงงานทำงานแต่เมื่อเรือจำนวนมากเนี่ยย้ายไปศรีราชาแล้วเนี่ยตรงนี้บริเวณนี้เนี่ยก็อยู่กันด้วยอำนาจการเมืองด้วยส่วนหนึ่งครับแต่คำถามก็คือว่าคำถามใหญ่ของเราคือสิทธิคนจนเมืองครับเราครบจำนวนหนึ่งนะครับผมกับพี่ศิโรจน์ก็ไปทำมาหลายเรื่องเหมือนกันก็คือไอ้ชอบอ้างเรื่องทำไมคนจนจะต้องอ้างวัฒนธรรมเมื่อร้อยสองร้อยปีที่แล้วเพื่อจะอยู่อ่ะมันเป็นเรื่องสิทธิคนจนธรรมดาเนี่ยคนจนจะมีสิทธิ์อยู่ในเมืองได้แค่ไหนยังไงนะครับที่ดินเนี่ยเฉพาะต้องเป็นทรัพย์สินของส่วนตัวอย่างเดียวหรือเปล่าครับนะครับคือที่กรณีของตัวมันซับซ้อนเพราะมันเป็นที่ที่มีพูดตรงๆคือมูลค่าทางเศรษฐกิจมันสูงมันใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มันใกล้อโศกมันใกล้พระราม4ครับคือเจ้าของที่มองตาเป็นมันนะครับปัญหาคือมีชาวบ้านอยู่ 60,000 คนแล้วโครงการพัฒนาพวกนี้ผมเชื่อว่าตอบโจทย์ของเจ้าของที่อ่ะครับก็คือว่าเอาเรื่องพื้นที่สีเขียวเข้ามาเอาเรื่องการสร้างคอนโดให้คนจนเข้ามาแต่ทุกครั้งมันไม่เคยสำเร็จนะครับในความเป็นจริงคือแฟลตที่ทำให้คนจนที่บ้านเราเนี่ยอย่างแฟลตดินแดงคนจนอยู่ไปสักพักก็มีการสร้างทางจตุรทิศตัดกลางแฟลตดินแดงจนไม่รู้จะอยู่ต่อไปได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับคือพอไม่มีทางสำเร็จก็เลยไม่ต้องพัฒนาแล้วคือมันมีโจทย์แบบแลนด์แชร์ริ่งมันมีโจทย์หลายโจทย์ไงฮะโจทย์แบบว่าอ่ะคุณคนจนจะอยู่ส่วนไหนคือการพัฒนาพื้นที่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็ใช้ประโยชน์ได้อ่ะลองคิดถึงตึกที่ชั้นล่างเป็นส่วนที่จะสามารถใช้พื้นที่ได้นะครับหรือว่าในกฎหมายบางประเทศในอเมริกาเนี่ยเขาบอกไปเลยว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมสังหาริมทรัพย์ใหม่ต้องมี 10% ให้คนจนอยู่ในที่ดินต้องมีคนจนอยู่ในตึกได้ครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเราไปโฟกัสที่คลองเตยอย่างเดียวไม่ได้นะจริงๆงานมิสิโรจน์ทำมาก่อนเรื่องนี้ก็คือที่ราชดำเนินเองเนี่ยคือจะต้องไปมองอีกด้านนึงคุณมีวิธีคิดง่ายๆแค่ว่าราชดำเนินจะเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์แล้วมันไม่ต้องมีคนใช่มั้ยประวัติศาสตร์ตรงนั้นมันคืออะไรมันเป็นประวัติศาสตร์ของใครนะครับคนเค้าก็คือประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยตึกที่มันจะมีชีวิตมันก็ต้องมีการใช้ที่เหมาะสมครับวิธีคิดประเทศไทยนะครับหลายๆที่ที่ผมเกี่ยวข้องก็เจอนะครับก็คือชอบสร้างตึกใหม่แล้วก็ตึกเก่าทำพิพิธภัณฑ์ครับครับคือไม่สามารถจะอยู่กับตึกเก่าได้ไงคือประเทศไทยในสุดก็จะเป็นประเทศซึ่งประวัติศาสตร์เท่ากับเรื่องของวันและวังนะครับก็มีอยู่แค่นี้ครับในประเทศนี้ครับก็คือคิดถึงเงินที่จะเข้ามาจากรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักครับคือมันไม่ใช่ตัวเงินด้วยผมคิดว่ามันเป็นวิธีคิดวิธีคิดเป็นมายาคติเป็นความเชื่อเก็บตึกเอาไว้ให้ว่ายแต่แน่นอนว่าเรื่องให้ใช้เรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจก็สำคัญอย่างเช่นถ้าราชดำเนินเป็นถูกทำเป็นพิพิธภัณฑ์มากๆเนี่ยนะครับที่ดินของเจ้าของที่แถวราชดำเนินเนี่ยก็
มีมูลค่ามากขึ้นตามไปด้วยเหมือนกันครับตัวเลขพิพิธภัณฑ์ไทยนี่เยอะนะฮะแต่ไม่ค่อยมีคนดูครับแล้วก็ไม่มีคนเมนเทนแนนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ดีๆมีเยอะมากนะครับแต่ว่ารัฐไม่เคยช่วยเหลือแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางทีก็ไม่ช่วยเหลือนะครับอย่างเช่นที่เชียงใหม่เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ของวัดเกตดีมากชาวบ้านลงทุนทำกันเองล้วนๆเลยองค์กรปกครองท้องถิ่นไม่เคยไปช่วยเลยแล้วชาวบ้านจริงๆไม่ใช่ชาวบ้านนะครับผู้มีอันจะกินในละแวกวัดเกตนะครับเขาลงทุนทำกันแต่ว่าดีมากนะครับเรื่องแบบนี้เราควรจะสนใจมากขึ้นพวกทำงานเรื่องการปกครองท้องถิ่นทั้งหลายครับเดี๋ยวเรากลับมาเบรกหน้าฮะยังมีเรื่องอื่นอยู่ครับครับครับก่อนจะไปถึงเรื่องเซ็กของอาจารย์ทิพย์นี่นะเซ็กเดี๋ยวขออนุญาตเซ็กนิดนึงฮะคือเมื่อวานนี้เนี่ยสมาชิกรัฐสภายุโรปมาประเทศไทยภาคพื้นอาเซียนนะมาประเทศไทยนะครับแล้วก็มี NGO กลุ่มไปส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือเรื่องของการประท้วงข้อตกลงที่พาซึ่งจะมีผลคือเขาจะมาอยู่ใน FTA นะครับเรื่องนี้ก็อยากจะอัปเดตนิดนึงเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่จะพูดถึงเรื่องการเข้าถึงยาอะไรซึ่งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยสมาชิกรัฐสภายุโรปเนี่ยมีมติไม่เอากับเรื่องของการปลอมแปลงสินค้าคือพูดง่ายว่ายาสามัญเนี่ยนะก็จะถือว่าเป็นยาปลอมหมดเลยและสมาชิกรัฐสภาคือพาราเซตามอลเนี่ยเป็นยาปลอมหมดเลยถ้าเกิดว่ามีชื่อยี่ห้อต่างๆที่มีสิทธิบัตรขายอยู่เขาก็เลยมีมติว่าอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะก็เลยถือว่าเป็นความก้าวหน้าเขาก็เลย NGO ไทยก็เลยไปยื่นเรื่องนี้ไว้ว่า อยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปในการเจรจา FTA การค้าเสรีไทยยุโรปนะครับมีข่าวฝากมาบอกเขาก็เลยผมก็เลยอัปเดตให้ฟังจากยาก็ไปเรื่องเซ็กครับจากยาก็ไปเรื่องเซ็กเซ็กของผมเนี่ยนะครับจริงๆไม่ใช่เซ็กของผมครับเป็นเซ็กของผู้หญิงโตโก้นะฮะจริงๆเขาก็มีข่าวลงมาหลายเรื่องคือคนไทยก็ตื่นเต้นครับเฉยๆนะครับแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากของโตโก้นะครับเป็นประเทศเล็กๆซึ่งเขาก็มีข้อถกเถียงกันคือสรุปง่ายๆตอนนี้เขามีการเรียกร้องเดโมแครซีในประเทศประชาธิปไตยการเลือกตั้งเพราะว่ามีการสืบทอดอำนาจการระหว่างพ่อกับลูกและประชาธิปไตยมันแบบว่ามีแต่แบบผิวเผินมากผู้หญิงเขาก็เลยออกมาประท้วงกันบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับก็จะแบบว่าเขาใช้คำว่าปิดประตูนะครับที่ไม่ให้เข้าถึงแผ่นดินแม่นะครับเขาก็บอกอย่างนี้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไปมันก็มีข้อถกเถียงแม้กระทั่งในประเทศนั้นว่ามันทำให้การต่อสู้ของผู้หญิงมันถูกทำให้กลายเป็นเรื่องเซ็กซ์หรือเปล่าทำไมผู้หญิงต้องต่อสู้เรื่องนี้มันสะท้อนถึงอำนาจที่มีอยู่น้อยมากของผู้หญิงหรือไม่นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลายกรณีตั้งแต่ยุคกรีกที่เป็นละครนะฮะมีฟิลิปปินส์นะครับมีโคลัมเบียซึ่งมียุคหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็ประท้วงกันจนชนะมาแล้วว่าจะต้องมีการสร้างถนนในพื้นที่นี้ถ้าไม่สร้างเนี่ยผู้หญิงเขาก็จะใช้เขาบอกว่าเป็นการประท้วงในการนั่งไขว้ขาแบบว่าล็อกขาตัวเองไว้ไม่ให้แบบเข้ามาก้าวก่ายนะครับอย่างนั้นก็เป็นวิธีที่ทำให้ไนจีเรียก็มีแนวร่วมสนใจเยอะแต่ผมชอบที่บอกว่าโตโกไม่ชอบระบบพ่อกับลูกนะครับเพราะว่าหลายที่ชอบเรื่องพวกนี้มากครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่แบบว่าคนเขาก็สนใจกันทั่วโลกนะครับมันเป็นการต่อสู้ซึ่งมันมีความชัดเจนและมันก็สร้างแรงบันดาลใจครับครับจานชิโรดผมไปเรื่องวงดนตรีครับเบบี้อาราเบียเบบี้อาราเบียนะครับคืออะไรฮะเบบี้อาราเบียวงดนตรีมุสลิมใช่ครับเป็นวงดนตรีของคนมุสลิมซึ่งน่าสนใจเป็นวงดนตรีซึ่งตั้งมา35ปีแล้วนะครับแล้วก็ภาพเนี่ยไม่แก่แย่แล้วฮะคือเขาสืบทอดกันมาหลายรุ่นหลายรุ่นฮะคือแต่เดิมเนี่ยเป็นวงดนตรีซึ่งแสดงตามชุมชนมุสลิมแถบออนนุชนะครับแถบอันนี้ไม่ใช่ลิเกฮูลูใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนี่มันมีภาพยนตร์ใช่ไหมเป็นภาพยนตร์จากเรื่องเบบี้อาราเบียภาพยนตร์ของคุณพานุอาดีคุณก้องฤทธิ์ดีแล้วก็คุณกวีนิพนธ์เกตประสิทธิ์นะครับเป็นภาพยนตร์สารคดีได้เงินทุนจากกองทุนเข้มแข็งด้วยที่สองจากลุงบุญมีนะครับลองไปเสียงดูก็ได้ครับครับฮะก็เนี่ยฮะเป็นภาพยนตร์จากเรื่องจากเบบี้อาราเบียซึ่งน่าสนใจเพราะว่าวงดนตรีนี้ถูกเชิญไปแสดงดนตรีที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นวงดนตรีที่ถูกเชิญไปแสดงในเทศกาลดนตรีทดลองที่ญี่ปุ่นนะครับความน่าสนใจคือวงดนตรีนี้เป็นตัวแทนของคนมุสลิมพูดง่ายคือเป็นมุสลิมสายกลางครับคือความเข้าใจของเราต่อคนมุสลิมเรามักจะนึกถึงคนมุสลิมแบบ3จังหวัดภาคใต้ก็ภาพมีภาพแล้วก็เคยต้องคุมหน้าจารีดเข้งกว่าแต่ดูอย่างนี้ครับวงดนตรีเบบี้อาราเบียแสดงไปทั่วนะครับเป็นวงดนตรีมุสลิมที่ดังมากนะครับก็มีการร้องเพลงแสดงว่าเขามีการใช้วัฒนธรรมของอิสลามด้วยในเพลงด้วยใช่ไหมเขาเป็นเพลงอาหรับกับมาลายูรวมกันบางเพลงเนี่ยฟังไปจะนึกว่าเป็นเพลงของวงลาบานูนใช่เพราะลาบานูนก็เป็นวงมุสลิมใช่ครับบางคนก็แบบว่ามันก็ข้ามกันไปข้ามกันมาใช่ก็คือเราก็รู้สึกว่าจริงผมคิดว่าคนจำนวนมากไม่ค่อยรู้ว่าก็มีดารามีหลายๆคนที่เป็นชาวมุสลิมได้รับความนิยมเยอะไหมได้รับความนิยมมากฮะวงดนตรีที่ตั้งมา35ปีแล้วถูกเชิญไปแสดงที่ญี่ปุ่นเนี่ยแต่ในเมืองไทย
คนที่เป็นคนพุทธหรือคนที่ไม่ใช่คนมุสลิมจะไม่ค่อยรู้จักแต่ว่ามันเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมย่อยที่สำคัญไงครับครับมันเรื่องนี้มันจะโยงสู่เรื่องความเข้าใจเรื่องความมุสลิมของเราคืออะไรความเข้าใจเรื่องอัตลักษณ์ของคนคืออะไรของเราซึ่งสำคัญมากครับคือทางสายที่โปพยายามจะเชิดฟื้นวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ครับเพราะดูมันสมัยใหม่เกินมีบางกลุ่มวิจารณ์เหมือนกันนะครับมีบางกลุ่มก็วิจารณ์ว่าวงดนตรีหรือเป็นดนตรีนี่เป็นเสียงของซาตานเป็นเสียงของปีศาจซึ่งจะดึงคนออกไปจากพระเจ้าก็มีกลุ่มที่วิจารณ์แบบนี้แต่ว่าในกรณีของดนตรีเบบี้อาร์เบียเนี่ยตอบแบบอีกแบบนึงก็คือว่าทุกคนต้องการจะมีความสุขครับแล้วก็ทุกคนคือทุกคนที่เป็นนักร้องในวงนี้เขาสอนเด็กร้องสอนเด็กให้สวดกุรอานด้วยนะครับทุกคนที่เป็นนักร้องเนี่ยหลายๆคนมีอาชีพสอนเด็กให้สวดกุรอานให้ด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะนะครับจริงๆเราถ้าเราจะเข้าใจเราก็เริ่มจากการฟังเพลงเหล่านี้ก็ได้ดนตรีน่าจะไม่มีพรมแดนครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปเป็นเสียงจากกุรอานซึ่งกล่าวโดยนักร้องของวงเบบี้อาร์เบียปิดรายการนะครับครับเพื่อเริ่มต้นเช้าวันนี้แล้วก็พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเวกอัพไทยแลนด์นะครับ